วันนี้เราจะมาดูเกมรูปแบบใหม่เกม Jetpack Joyride เนี่ยตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวเหมือน Mario คือวิ่งไปเรื่อยๆเก็บเหรียญจนถึงเส้นชัยแต่ว่าอันนี้จะเป็นคนที่ติดตัวปืนกลแล้วก็พอยิงแล้วมันจะลอยได้นะก็เรียกว่าน้องๆมาริโอรุ่นแบบใหม่สามารถอัปเกรดพวกเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่ารูปแบบปืนได้วิธีการเล่นก็คือเหมือนมาริโอเลยผมมากดค้างเนี่ยมันจะเป็นยิงแล้วตัวจะลอยแล้วก็เก็บเหรียญ นะทักตรงไหนก็ได้มันจะเป็นยิงจะกดรัวๆก็ได้จะกดค้างก็ได้คือถ้าเกิดชนไฟฟ้าเนี่ยก็คือตายเดี๋ยวก็จะมีของให้เก็บไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เก็บหรือว่ามีวิสัยยิงตัวแบบการเล่นก็คือเก็บเหรียญอันนี้ไอ้ที่ลอยๆเนี่ยคือเหรียญที่จะไปเล่นคาสิโนตอนหลังจากผ่านฉากเปลี่ยนหรือตายเนี่ยจะมีให้เล่นคาสิโนลุ้นรางวัลมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเป็นมาริโอรูปแบบใหม่ฝึกสมาธิกับการคอนโทรลก็จะมีของให้เก็บอย่างเงี้ยมีมอไซค์มีหุ่นยนต์มีมังกรจะสุ่มแรนดอมของมาแต่จุดประสงค์หลักก็คือเข้าเส้นชัยกับเก็บเหรียญเนี่ยคือจะเอาไปอัปเกรดของเริ่มเร็วขึ้นแล้วโอ้เดี๋ยวตายก็ของที่เก็บเมื่อกี้ก็เหมือนเห็ดถ้าเป็นมาริโอก็คือเห็ดอันนี้คือตัวชิปที่เก็บมาเนี่ยชิปแค่สองอันก็เกือบมาเล่นสล็อตก็จะสุ่มไปได้ของส่วนมีเลเวลอัพส่วนเหรียญที่ได้มาเนี่ยเราก็จะเอาไปซื้อของหลังจากเล่นจบก็จะมีให้เราซื้อของถึงตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ 6,200สามารถซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้นี่จะมีซื้อเสื้อผ้านะเสื้อผ้าหน้าผมแปลกๆถ้าเราไม่ซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราจะไปหาซื้อปืนใหม่ได้เจ็ตแพ็คก็คือตัวเจ็ตด้านหลังเนี่ยเจ็ตใหม่ๆรูปแบบแปลกๆแต่อาจจะยิงแรงขึ้นเร็วขึ้นบินเร็วขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้หรือว่าจะแค่รูปร่างนะอัปเกรดของที่ให้มาเช่นว่ารถมอไซค์หุ่นยนต์ให้มันดีขึ้นก็มีชุดของสามารถซื้อได้ก็เก็บเงินนะแล้วก็มีแก๊สเก็ตเนี่ยคือใส่ที่2ชิ้นนะถ้าลองซื้อแก๊สเก็ตดูซื้อมา1อย่างก่อนพอเงินมันถึงก็ลองซื้อแก๊สเก็ตนะแล้วก็มีโปรไฟล์คือตัวเราว่าเล่นไปถึงไหนละนะด่านเท่าไหร่ด่านไหนตัวเท่าไหร่ก็เป็นแรงโนวิดแล้วก็ดูถ้วยที่กดล็อกไปแล้วแล้วก็อันนี้เก็ตคอนนี่คือซื้อแต่ว่าไม่แนะนำนะเล่นขำๆก็อย่าไปเติมเลยแต่ถ้าเกิดมีเงินก็เติมก็ได้ก็ซื้อเลยก็ไม่ต้องมานั่งเก็บแต่ว่าเกมนี้มันเก็บไม่ยากเหมือนมาริโออ่ะก็อดทนหน่อยพอซื้อของแล้วอยู่ในช่องแก๊สเก็ตเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแก๊สเก็ตจะทำอะไรหนีแก๊สเก็ตมันไม่ทำอะไรคือถ้าตายแล้วมันจะเริ่มต้นตั้งแต่แรกใหม่อันนี้เป็นเครื่องการเวลามันจะมีขึ้นลงพอเราทัชมันก็จะขยับไปตรงที่เราเลือกลูกเล่นก็แปลกดีของที่ได้เก็บมันจะแรนดอมเดี๋ยวก็มีให้เก็บอีกก็คล้ายๆเกมมาริโอแต่ว่าอันนี้มันจะตื่นเต้นกว่ามันตัวละครมันจะวิ่งเองแล้วมีแค่หน้าที่หลบอุปสรรคตัวเกมเนี่ยจะประมาณ30เมตรไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกสายตาฝึกการคอนโทรลเพราะว่าต้องตาไวคิดไวไม่งั้นก็ไม่ทัน
ไม่มีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์นี่กระโดดแล้วกดค้างจะเป็นสโลตอนลงได้แต่บินไม่ได้แต่สโลตอนลงฝึกความไวฝึกสมาธิฝึกสายตาฝึกประสาทสัมผัสก็ไม่ได้เป็นแค่เกมเล่นเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแล้วก็เล่นเพื่อสมาธิได้เพราะว่าถ้าเกิดตาไม่ไวก็มีโอกาสตายได้อ๋อตะกี้นี้ที่เป็นเก็ตคือเป็นตายแล้วกิ้งไกลที่เป็นลูกบอลห่อเนี่ยที่เราซื้อมารูปแบบเกมก็เป็นแนวนี้นะคือถ้าตายปุ๊บก็เล่นแต่ต้นใหม่มีรูปถ่ายตะกี้ให้ดูนะดูวีซีติให้ดูได้นะแล้วก็เก็บเหรียญแล้วก็มีไอเทมให้เราซื้อคือลูกบอลมีตายแล้วกิ้งไกเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเราไอตัวเก็ตเนี่ยมันมีอะไรให้ซื้ออีก2,000อ่ะอันนี้ก็ได้2,000อ่ะบายมาคราวนี้ลองใส่2อันดูแล้วอีกสักรอบนึงไอเทม2อย่างแล้วแรกมันก็จะวิ่งเอื่อยๆมันก็ให้เราเล่นง่ายๆแต่พอสักพักนึงพอละกิโลเมตรยิ่งไกลขึ้นมันจะยิ่งเร็วก็ต้องตาไวคิดไวตาไวจะทัดตรงไหนก็ได้เหมือนกันมีค่าเท่ากันกดค้างก็ได้กดทีก็ได้กด2มือก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดแต่เกมนี้เดินชนศัตรูไม่เป็นไรแต่ว่ารูปแบบฉากจะเปลี่ยนไปด้วยนี่เป็นยานต้องกดรัวๆกดรัวๆแล้วจะเป็นบินกดค้างไม่ได้ต้องกดรัวๆเป็นยานกาต้องคิดล่วงหน้าเสมอว่าข้างหน้าจะมีอุปสรรคอะไรแล้วก็กดไว้ล่วงหน้าไม่งั้นไม่ทันนอกจากตาไวมือไวแล้วต้องคิดไวด้วยอันนี้ยากดักไว้ประสาทจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นละเกมเร็วขึ้นละโอ้กะฆ่ากันทีเดียวโอ้ยรูปแบบการเล่นก็เป็นแนวนี้ไหนกินใส่แก๊สเก็ตกิ้งกินไกลมากโอเคสนุกดีลองเล่นดูมาริโอรูปแบบใหม่ฝึกสมองฉากตายทีนี้